ข้อสังเกตหนึ่งสารวัตรแลมโบ้ครับมีหลายคนเชื่อมโยงกับคดีกำนันนกที่บิ๊กโจ๊กเป็นคนทำแล้วมันมีตำรวจที่เป็นตำรวจสังกัดตำรวจทางหลวงเยอะครับพอผบตรสั่งโอนย้ายสำนวนคดีกำนันนกไปอยู่กับสอบสวนกลางซึ่งก็ดูแลตำรวจทางหลวงไปด้วยเนี่ยอย่างเคสพุ่มกับเบิ้มที่เป็นตำรวจทางหลวงขั้นตัดสินใจยิงตัวตายไปคนในวงการเขามองกันว่าเป็นการเอาคืนบิ๊กโจ๊กที่ไปเล่นตำรวจทางหลวงจากคดีกำนันนกสารวัตรแลมโบ้มองเชื่อมโยง2เรื่องนี้ยังไงผมมองยากนะในเวลาเดียวกันอย่างที่ว่าผมมองเหรียญ2ด้านนะมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยกำนันนกเนี่ยเขามีอิทธิพลมากมีความสับพรรคพวกเยอะแล้วก็ไปเล่นเรื่องฟอกเงินเรื่องไอ้รถบรรทุกดินอะไรของเขาหรือก็ไอ้เรื่องของหัวประมูลงานอะไรเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากผมก็ดูอย่างนั้นก็แบบ50-50ฮะเราต้องถามผู้การวิจัยว่าวิจัยน่าจะการที่โอนมาสอบสวนกลางเนี่ยมันก็ฟังได้ครับเพราะว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ครับใช่ฮะแต่ตอนแรกเนี่ยเขาเคยมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ผมเนี่ยผมเคยบอกว่าควรจะโอนไปกองปราบมากกว่าเพราะว่าไปสอบสวนกลางเนี่ยเพราะว่าคดีที่มีอิทธิพลเนี่ยมันเอามาที่ศาลอาญาเราได้เลยใช่ไหมมันก็ผมเคยพูดไปแล้วว่าคนโอนมาคิดว่าดีที่สุดแล้วฮะมันก็คล้ายๆกับเรื่องนี้ว่ามันเป็นการแกล้งกันเป็นการเอาคืนกันหรือเปล่าถ้าคุณอธิบายได้ว่าทำไมต้องโอนมาที่สอบสวนกลางก็อย่างที่ว่ากำนันนกมีสมัครพวกเยอะมีอิทธิพลเยอะมีเงินเยอะโอนมาสอบสวนกลางเนี่ยมันจะโอเคเรื่องพยานหลักฐานอะไรเนี่ยเรื่องการคุ้มครองพยานมันจะดีกว่าผมเคยอยู่ของปราบเก่านะครับระบบมันดีกว่าที่จะมาใช้คือคดีนี้ต้องคิดก่อน1คดีกำนันนกเนี่ยเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญครับเป็นคดีที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจ2เป็นคดีที่สะเทือนความรู้สึกของประชาชนตำรวจสะเทือนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนและที่สำคัญอีกคดีนี้เป็นคดีผู้มีอิทธิพลแล้วจะไปเชื่อมโยงอีกหลายหลายคดีดังนั้นถ้าเกิดปล่อยให้ต่างคนต่างทำเนี่ยเดี๋ยวหลุดแน่เพราะพยานแต่ละคนเกิดพยานคนนี้ก็ให้การคนนี้ใครให้การไม่ตรงกันเพราะเผื่อศาลยกประโยชน์ให้จำเลยหลุดเลยนะแต่คดีนี้ระดับรองผบตรไปคุมเองในช่วงแรกนะครับแต่ว่าไปคุมรองผบตรคือเป็นหน้างานนะคนทำสำนวนคือมันต้องคนที่รับผิดชอบ คือเวลามีเหตุเนี่ยมีคนบอกว่าเนี่ยแข่งกันเรื่องกำนันนกผมยังบอกเลยว่านี่ถือไม่ได้แข่งนะนี่เป็นหน้าที่นะถามว่าทำไมมีการแข่งผบตรกำนันนกที่มีเรื่องตัวนี้ทั้งสองคนก็ต้องลงไปลองโจ๊กก็ต้องไปดูเรื่องสืบสวนสอบสวนถ้าไม่ลงที่ลองโจ๊กผิดลองต่อก็ต้องไปดูเรื่องปราบปรามถ้าไม่ลงที่ผิดตอนนี้พอการไปลงตัวนี้มันใกล้หรือตั้งกลายเป็นว่าแข่งกันแย่งซีนไปทั้งที่จริงๆอาจจะเป็นงั้นก็ได้ แต่เรื่องหน้างานมันต้องทำอย่างนั้นโดยคดีใหญ่ขนาดนี้มันปฏิเสธไม่ได้ไม่ได้และอีกอันนึงที่บอกว่าโอนคดีเนี่ยผมถามว่าเวลาถ้าเกิดแยกกันคดีเนี่ยหนึ่งพยานหลักฐานเนี่ยมันจะแตกถ้าเรารวมกันเนี่ยพยานหลักฐานมันจะมาอยู่ด้วยกันทิศทางการสอบสวนสอบสวนมันจะไปทางเดียวกันใช่ไหมอะไรมันผู้ต้องหาก็จะมาควบคุมที่เดียวกันคดีที่เรื่อง157ตำรวจก็มาอยู่ในอันเดียวกันมันจะเชื่อมโยงไปหมดเลยดังนั้นคดีอย่างเงี้ยมาเนี่ยถูกแล้วที่มาอยู่สอบสวนกลางมาอยู่กองปราบเนี่ยผมจำแต่คดีได้ไหมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งสมัครสอทออีกคนก็ผู้หญิงสมัครสอทอแข่งกันปรากฏไอ้คนอีกคนหนึ่งนั้นเมียเป็นผัวเป็นตำรวจไอ้สามีคนเนี้ยมีคดีที่ราชบุรีเยอะมากแล้วหลุดทุกคดีปรากฏไปยิงคู่ตรงข้ามผมลูกสาวมาหาผมผมพาไปหาพี่ก้องไปหากองปราบบอกขอเอาสำนวนนี้มาทำกองปราบได้ไหมท่านเชื่อไหมศาลตัดสินประหารชีวิตเพราะไอ้
ผู้มีอิทธิพลต่างๆไม่เคยเข้ามาเลยพื้นที่ทำไม่ได้หรอกแม่งกลัวหมดอ่ะเข้าใจมั้ยแต่ถ้าอยู่นั่นมีแล้วมันก็อีกนั่นแหละมันอยู่ที่ว่ามันมีเหตุมีผลที่จะโอนมาหรือไม่ส่วนคนจะเชื่อมโยงว่าเนี่ยมันเป็นการแย่งซีนกันระหว่างก่อนจะชิงตำแหน่งพอดีก็ว่าไปมันก็คิดได้ใช่คิดได้ถามว่ามันมีเหตุมีผลที่จะโอนมาที่สอบสวนกลางมั้ยถูกต้องมันก็มีไม่แต่อย่างเรื่องพุ่มกับเบิ้มเนี่ยตอนที่บิ๊กโจ๊กทำคดีกำนันนกพุ่มกับเบิ้มที่ตัดสินใจยิงตัวตายถ้าท่านไม่ยิงตัวตายนี่ท่านอาจจะถูก157นะก็เลยมองกันว่าพุ่มกับเบิ้มเป็นลูกน้องคนสนิทของรองตอรองตอเคยดูแลสอบสวนกลางอ่ะมันก็คิดเป็นจิ๊กซอแบบนี้ปฏิบัติการนี้เด็ดปีกบิ๊กโจ๊กทั้งเรื่องผบ.ตร.และเอาคืนที่ไปเล่นงานลูกน้องตำรวจทางหลวงที่อยู่ในปาร์ตี้งานบ้านกำนันนกคงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าภาพมันอยู่ยังไงถ้าจะสอบสวนมันอยู่ตามภาพอยู่แล้วมันคนอยู่นั้นมันก็ผิดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาเอาคงเอาคืนกันหรอกก็มันผิดอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไม่แปลกที่คนจะจินตนาการไปแบบนั้นคนขี้จะจินตนาการแบบเหมือนอย่างเงี้ยพอโอนมาให้บิ๊กก้องพอบิ๊กก้องไม่พูดหาว่าบิ๊กก้องงั้นงี้เงียบหาว่าเงียบก็บิ๊กก้องเขาเป็นคนไม่พูดเขาพูดแล้วมันจะมีทำให้เกิดเสียหายรูปคดีเขาจึงไม่พูดเห็นไหมวันนี้เขาแถลงแล้วว่า1 2 3ครับเขาต้องสอบสวนก่อนแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมก็รู้มาว่าสำนวนที่มานั้นมันก็หลวมพอสมควรพอกล้องเขามาเขาก็มาสไตล์การทำงานของบิ๊กกล้องท่านอาจจะใช้เวลารวบรวมและแถลงเป็นครั้งจะไม่เหมือนบิ๊กโจ๊กแถลงทุกวันใช่มันก็คนละมุมคนละมุมไม่ใช่เงียบอะไรหรอกใช่ก็คือลองกล้องเขาคือสำนวนเนี่ยช้าไม่เป็นไรขอให้ได้ผลผู้ต้องหาถูกจับกุมดำเนินคดีได้เร็วแล้วหลุดไม่มีประโยช